มื่ออาหารในกระบะลอยน้ำเทรนใหม่กินข้าวสุดเก๋ของคนดังสำหรับใครที่เกาะติดขอบโซเชียลมีเดียของเหล่าเซเลบคนดังไฮโซและอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายก็จะเห็นได้ว่าช่วงนี้ทุกคนต่างออกเดินทางท่องเที่ยวไม่บินไกลไปต่างประเทศก็ตระเวนหาแหล่งท่องเที่ยวเก๋ๆในไทยไปพักผ่อนแวะชิลและเก็บภาพสวยๆมาแชร์กระตุ้นต่อมเที่ยวให้คึกคักและภาพยอดฮิตที่พบเห็นได้ทั้งการโพสต์ท่าเก๋ๆตามจุดแลนด์มาร์คต่างๆหรือแอปมุมเผลอนั่งสวยๆในร้านคาเฟ่ดีไซน์โดดเด่นก็ดูจะสู้ไม่ได้กับกระแสการโพสต์ภาพนอนแช่น้ำสุดชิลในสระส่วนตัวพร้อมมื้ออาหารบนถาดลอยน้ำข้างตัวที่เป็นการโชว์ทั้งความเก๋ความพิเศษและความหรูหราได้ในภาพเดียว